สวัสดีค่ะจากบาลัยมังพยอมค่ะนี่ดูบาลัยมังพยอมผสมดินกองเขาไว้อุตส่าห์เอาถุงปิดอย่างดีนี่จะหกแสบนะคะขุดหมดเลยนะคะขุดไม่มีอะไรเหลือเลยขุดกระจายหมดเลยนะคะนี่ขุดซะดินแห้งหมดเลยกระจายไปหมดเดี๋ยวกวาดกองรดน้ำก็อีกแหละเขาก็จะมาขุดอีกตามเคยขุดทุกคืนขยันจริงๆเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปลูกผักชีนะคะตอนนี้ผักชีแพงแล้วนะคะผักชีใบเลื่อยราคาสูงแล้วนะคะนี่ค่ะมาเช้านี้ไปตลาดมาก็เลยซื้อมานะคะ5ต้น10บาทนะคะมาก่อนนี้5ต้นนี่แค่5บาทตอนนี้ขึ้นราคาแล้วนะคะทุกอย่างขึ้นราคาหมดนี่ เราก็จะปลูกไว้กินเองนะคะเสียดายที่บาลัยมังพยอมปลูกไว้เยอะนะคะก็หลายหลายคนบอกว่าให้ปล่อยไว้มีเม็ดแก่แล้วก็ใช้เม็ดแก่เพาะสรุปแล้วนะคะเม็ดเขาแก่แต่โรยไม่เคยขึ้นเลยแถมต้นนั้นก็แก่แล้วก็พลอยตายไปด้วยเลยนะคะนี่อันนี้เราก็มาชำใหม่นะคะเสียดายมากถ้าบาลัยมังพยอมไม่ปล่อยให้เขามีดอกเขาจะแตกข้างๆกอเราก็ตัดต้นแก่ออกเอาต้นเก่าต้นใหม่ที่แตกขึ้นมาเราก็จะได้กินตลอดนะคะอันนี้ก็คือบาลัยมังพยอมอาจจะทำไม่เป็นเนาะเลยเม็ดแก่เขาก็เลยเพาะไม่ขึ้นหรือว่าเหตุผลอะไรอันนี้ไม่ทราบนะคะแต่ก็บอกได้เลยว่าจะทำตามใจฉันแล้วก็คือถ้าได้ต้นมาแบบนี้เราจะปลูกเมื่อเขาออกดอกเราต้องตัดทิ้งแล้วเขาก็จะแตกข้างๆมาเป็นต้นใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็เคยทำอยู่นะคะก็เห็นเขาบอกว่าเม็ดแก่เพาะขึ้นบาลัยมังพยอมก็เอาเม็ดแก่ไว้ไม่ขึ้นเลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลัยมังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ